ค่ะดิฉันสัตกมลวรกุลค่ะมารับหน้าที่พิธีกรในการแถลงข่าวในวันนี้นะคะก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆจากโรงเรียนอัมพรไพศาลนะคะที่ได้มาบรรเลงดนตรีไทยให้เราได้ฟังแล้วก็ที่ผ่านไปก่อนหน้านั้นก็เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพราะๆค่ะจากทางวงดุริยางค์ของตำรวจนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าในการจัดงานอุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรีเย็นศิลาใต้ร่มพระบารมีที่จะจัดขึ้นในวันที่25-27กุมภาพันธ์นี้จะมีอะไรกันบ้าง นะคะก่อนอื่นดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษกรณ นครพนมค่ะซึ่งท่านเป็นรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีนะคะรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีค่ะและหัวหน้าโครงการนี้นะคะได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะกราบเรียนศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านอธิการบดีผู้ก่อตั้งรองศาสตราจารย์ดร.พานุมาตรขัดเงางามกรรมการสภามหาวิทยาลัยรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและหัวหน้าโครงการขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ทุกท่านได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมแถลงข่าวโครงการบริการวิชาการแก่สังคมอุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรีเย็นศิระใต้ร่มพระบารมีในวันนี้ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2561เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมในทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเรียนรู้และสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่มีข้อจำกัดอีกทั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดมานับตั้งแต่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นด้วยทุกพระองค์ทรงเร็งเห็นความสำคัญของการศึกษาอันเป็นรากแก้วของการพัฒนาคุณภาพของประชากรอันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกชาติสำหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นนอกจากพันธกิจหลักในด้านการศึกษาแล้วยังมีพันธกิจในด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมโดยมหาวิทยาลัยได้จัดสร้างแหล่งเรียนรู้อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่การศึกษาตามอัธยาศัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อให้บุคคลทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงจัดโครงการอุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรีเย็นศิระใต้ร่มพระบารมีขึ้นเพื่อให้เกิดการเทิดทูนสถาบันและสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นตลอดชีวิตรวมทั้งสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมในการพัฒนาเยาวชนบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนในชาติซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25-27กุมภาพันธ์2561นี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญทุกท่านชมวิดีทัศน์แนะนำกิจกรรมในโครงการและการแถลงข่าวการจัดงานในลำดับต่อไปพบกันวันที่25 26 27กุมภาพันธ์นี้ในงานเย็นศิระใต้ร่มพระบารมีณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในองค์พระตรีสอนสถิตบนยอดเจดีย์งามวิจิตรประจำยังมีรายละเอียดอีกมากมายค่ะที่เราจะมาร่วมรู้จักกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็กิจกรรมในงานซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรติ3ท่านนะคะจะเป็นผู้ร่วมพูดคุยกับดิฉันบนเวทีถึงเรื่องของประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรวมถึงการจัดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะในโอกาสนี้ดิฉันค่อยขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านผู้ใหญ่ของเราค่ะซึ่งท่านเองนั้นต
้องบอกว่าเมื่อกี้ใน VTR ท่านก็ปรากฏตัวเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ว่าได้นะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านค่ะท่านอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชบนเวทีค่ะท่านแรกค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะและท่านที่สองนะคะตอนนี้ท่านเป็นผู้ที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยและรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.พานุมาตรขัดเงางามค่ะและในส่วนภาคบันเทิงของการจัดงานนะคะเรียกว่าเป็นผู้ที่ดูแลเพลงเพราะๆในงานให้เราได้ฟังกันนะคะจะมาเล่ารายละเอียดให้เราได้ฟังในครั้งนี้ว่าจะมีเพลงที่น่าสนใจอย่างไรบ้างค่ะขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกขวัญเมืองโพธิตาค่ะท่านผู้กำกับการฝ่ายดนตรีนะคะกองสวัสดิการสำนักงานกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะทั้ง3ท่านจะเป็นผู้ให้รายละเอียดกับเราบนเวทีดิฉันขออนุญาตไปบนเวทีกับท่านแขกผู้มีเกียรติทั้ง3ท่านด้วยนะคะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทั้ง3ท่านด้วยนะคะโดยเฉพาะท่านอธิการบดีผู้ก่อตั้งนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านดิฉันนี่ได้รับทราบชื่อเสียงและชื่นชมในตัวท่านเป็นอย่างมากตอนนี้ต้องบอกว่าท่านอายุ84แล้วใช่ไหมคะใช่ครับดูสิคะว่า84แล้วเหมือนหนุ่มอายุประมาณ70เลยนะคะแข็งแรงเป็นอย่างยิ่งผู้ที่อยู่กับวงการการศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานให้กับวงการศึกษาไทยนะคะอย่างท่านเนี่ยดิฉันเชื่อว่าท่านไม่มีวันแก่แน่นอนเพราะว่าท่านมีความคิดความอ่านในการดูแลวงการศึกษาของไทยมาตลอดเลยที่สำคัญดิท่านได้อยู่ในสถาบันที่ท่านได้ก่อร่างสร้างมากับมือของท่านเองด้วยนะคะก็ต้องขออนุญาตเรียนรบกวนท่านได้เล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้กับท่านแขกผู้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนได้รับฟังกันด้วยค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะย้อนไป40ปีช่วงนั้นนะครับสภาพการของการจัดอุดมศึกษาอยู่ในสภาพที่จำกัดรับผู้ที่ต้องการจะเรียนในระดับนี้เนี่ยมีโอกาสน้อยแม้แต่ผู้ที่จบมัธยมศึกษาและต้องการจะต่อเนี่ยก็มีสถาบันที่รับได้จำนวนน้อยมากราวๆ 15% เท่านั้นที่จะได้มีโอกาสผ่านสอบคัดเลือกรัฐบาลก็อยากจะขยายโอกาสที่จะทำให้ได้รับโอกาสทางการศึกษากว้างขวางทั่วถึงมากที่สุดเพราะถือว่าปัจจัยการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศผ่านการพัฒนาคนก็คิดหลายๆวิธีที่จะทำยังไงถึงจะทำให้อุดมศึกษาเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการได้มากกว่านี้ทั้งเชิงปริมาณและตอนนั้นก็ได้กลับไปสู่วิธีของตลาดวิชาโดยตั้งมัธยรามคำแหงขึ้นก่อนเมื่อตั้งก็ได้รับความนิยมมากปรากฏว่าคนเข้าเรียนเยอะจนกระทั่งมัธยรามคำแหงเองเนี่ยก็ต้องขยายไปสู่วิทยาเขตแล้วก็มีความแออัดพอสมควรก็ร้องไปทางรัฐบาลซึ่งตอนนั้นผมเองก็เป็นรองปลัดทบวงอยู่ก็ได้รับทราบว่าถ้าจะทำในวิธีนั้นต่อไปเนี่ยก็คงไม่แก้ปัญหาทั้งหมดที่จริงรามคำแหงเองก็เป็นมหาวิทยาลัยที่แนะนำด้วยซ้ำไปว่าน่าจะหาวิธีอื่นเพิ่มเติมขึ้นผมก็ได้รับผิดชอบด้านนี้เพราะว่าเมื่ออยู่ทบวงรัฐมนตรีก็มักจะถามมาทางผมว่ามันมีวิธีอื่นไหมซึ่งผมก็ได้คิดมานานแล้วเรื่องวิธีที่น่าจะเหมาะและตอนนั้นก็เป็นวิธีใหม่จริงๆเพราะที่เริ่มน้อยประเทศทำก็จะมีประเทศอังกฤษเริ่มตั้งมหาวิทยาลัยเปิดเราก็เห็นว่าการศึกษาระบบเปิดที่
สามารถให้โอกาสได้กว้างขวางทั่วถึงเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่แต่เพียงคนจบมัธยมแต่ว่าผู้ที่ทำงานอยู่แล้วที่เขาไม่สามารถที่จะทิ้งงานมาเรียนเขามีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเขาต้องดำเนินวิถีชีวิตปกติเราไม่ค่อยได้เคยคำนึงถึงว่าจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้คือคนกลุ่มใหญ่ของประเทศโดยจำนวนด้วยและโดยความต้องการเนี่ยเขาได้การศึกษาแล้วเขาไปใช้ประโยชน์ทันทีควบคู่กันไปเลยไม่ต้องรอว่า4ปีแล้วถึงจะจบไปทำเขาทำอยู่แล้วมีความรู้ก็นำไปสู่การปฏิบัติจากตรงเนี้ยเราก็มาคิดว่าเราน่าจะมีมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องนี้ก็ไปขอร้องให้รามคำแหงทำรามคำแหงก็ตอบปฏิเสธว่าวิธีที่เขาทำเนี่ยก็ทำไม่ไหวอยู่แล้วเขายินดีมากเลยถ้าจะตั้งอะไรอีกสักแห่งหนึ่งในที่สุดเราก็จำเป็นต้องตั้งอีกแห่งหนึ่งรัฐบาลก็เลยขอได้แต่งตั้งให้ผมเนี่ยมาเป็นประธานคณะกรรมการแล้วก็เอาคนที่สนใจเรื่องนี้เข้ามาร่วมกันมหลัยแห่งนี้จึงเป็นมหลัยที่เกิดตามแผนนะแล้วก็เกิดตามนโยบายรัฐบาลด้วยเราก็ได้มาศึกษากันดูก็ได้ทำแผนกันอยู่เป็นระยะเวลาสักเกือบ2ปีฮะแล้วในที่สุดก็เสนอไปยังรัฐบาลซึ่งก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้ารัชกาลที่9ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นในการที่ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติจัดตั้งมัธยแห่งนี้ในวันที่5กันยา2521ซึ่งเป็นวันที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วก็ประกาศในราชกิจจาทีหลังมหาลัยแห่งนี้ก็ถือตั้งแต่ตอนนั้นเลยฮะว่าใบเกิดของเราเนี่ยคือ5กันยาซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณก็เลยยึดเอาวันนั้นเป็นวันสถาปนาจะไม่เหมือนที่อื่นฮะที่อื่นก็จะสถาปนาเมื่อประกาศในราชกิจจาแล้วแต่ของเราเนี่ยถือเอาวันที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแต่นี้ลักษณะที่เป็นลักษณะพิเศษที่จะประกันว่าถ้าตั้งแล้วเนี่ยโอกาสทางการศึกษาจะกว้างขวางทั่วถึงแบบที่ว่าใครใครเรียนคนที่สนใจจะเรียนเนี่ยก็จะมีโอกาสโดยที่เข้าได้โดยไม่มีการสอบคัดเลือกทั้งหมดก็เลยไปบรรจุไว้ในพระบัญญัติว่าถ้าจะทำเช่นนั้นได้เนี่ยจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนโดยไม่มีชั้นเรียนตามปกติแล้วก็ให้พัฒนาสื่อที่มีในสมัยนั้นเนี่ยก็มักจะพูดกันถึงเรื่องไปรษณีย์พูดกันถึงสื่อมวลชนเช่นวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์แล้วก็พ่วงไว้ด้วยหรือสื่ออื่นๆที่จะทำให้เขาเรียนได้โดยตนเองตรงนี้คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นและเป็นลักษณะเฉพาะของที่นี่เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่รองรับโดยพระราชบัญญัติให้ทำอย่างนี้ด้วยใครไม่ทำผิดกฎหมายครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาใช้เวลาที่จะดูว่าผู้ที่สนใจจะเรียนกับเราเนี่ยในระบบที่เราคิดว่าจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัตินั้นน่ะจริงๆแล้วมีใครเขาจะเรียนหรือเปล่าจุดนี้ผมว่าเป็นจุดสำคัญฮะเพราะตอนนั้นเราไม่มีคำตอบหรอกนอกจากจะต้องไปถามคนที่เขาต้องการจะเรียนแล้วก็มองกลุ่มเป้าหมายตอนนั้นเนี่ยว่ามันมีกลุ่มแรกคนที่จะจบมัธยมเขาจะเข้ามาเรียนไหมกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ทำงานอยู่เป็นประชาชนทั่วไปกลุ่มที่สามเนี่ยอาจจะเป็นผู้เกษียณอายุแล้วสูงอายุอย่างพวกผมเนี่ยเขาจะเรียนไหมเราก็เลยขอให้คณะนักวิจัยผมจำชื่อได้เลยดร.อุทุมพรกับคณะเนี่ยจากจุฬามาทำวิจัยแล้วก็ถามไปยังประชากรกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศเลยครับโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแล้วผลก็ปรากฏออกมา
ว่าคนส่วนใหญ่จะเรียนกับเราเนี่ยคือผู้ที่กำลังทำงานอยู่ 80-90% นะพวกจบใหม่ๆเนี่ยเขาอยากจะมีชั้นเรียนเขาอยากจะมีเพื่อนเขาอยากจะมีกิจกรรมเขาอยากจะเรียนแบบปกติแล้วก็มีอีกพวกนึงก็คือผู้สูงอายุที่เขาว่างพอแล้วก็มีทรัพยากรพอที่จะเรียนได้ด้วยตนเองในที่สุดเราก็ได้คำตอบว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มเป้าหมายแล้วจะพัฒนายังไงฮะที่จะทำให้เขาเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่เป็นอุปสรรคกับการทำงานกับการดำเนินชีวิตในที่สุดเราก็มาสรุปเรียกของเราง่ายๆสมัยนั้นว่าการศึกษาทางไกลที่จริงไม่ได้อยู่ในพ.ร.บ.ฮะคำการศึกษาทางไกลเนี่ยคือคำที่เราบัญญัติขึ้นว่าวิธีเดียวก็คือว่าให้เรียนได้แม้แต่อยู่ที่ทำงานหรือที่บ้านสมัยนั้นก็เลยมีคำที่พูดเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.การศึกษาถึงบ้านบริการถึงตัวเนี่ยจะพูดกันในลักษณะนี้จะทำให้ได้เนี่ยก็ต้องรู้ต่อไปว่ามันมีสาขาวิชาไหนที่เขาต้องการที่เขาจะเอาไปใช้ประโยชน์ทันทีมันก็ออกมาราวๆ10สาขาทำทีเดียวพร้อมกันทั้ง10ไม่ได้ครับเราก็เลือกเป็นโครงการนำร่องโครงการนำร่องนี้น่าสนใจมากเราก็ไปเอาเรื่องการศึกษาสำหรับครูประจำการคือต้องเป็นครูอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่ครูใหม่แล้วก็มาเรียนต่อยอดเช่นปกศสูงหรือปกศแล้วก็มาเรียนอีกกับจัดการงานก่อสร้างสำหรับคนที่จบอาชีวะหรือจบสถาปัตย์หรือจบวิศวะก็แล้วแต่ผลปรากฏว่าเมื่อเราลองสองสาขาเนี่ยปีแรกที่เปิดสอนนะมีคนสมัครทั้งหมด 84,000 คนนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่แรกมาเนี่ยเราไม่เคยคิดเป็นพันเป็นร้อยฮะเราคิดเป็นหมื่นแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธด้วยต้องรับไว้ทั้งหมดลักษณะอย่างนี้มันก็พิสูจน์ว่าการศึกษาทางไกลที่เริ่มขึ้นที่นี่ในประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็ใช้ความจำกัดเท่าที่เราจะทำได้เนี่ยมันทำได้แล้วก็ถ้าใช้วิธีนี้กับสาขาอื่นๆที่เป็นความต้องการแล้วก็อยู่ในพิสัยที่เราจะทำได้ด้วยวิธีนี้ก็น่าจะทำให้สิ่งที่ตั้งเป็นเป้าหมายโดยรัฐบาลตั้งด้วยว่าเราจะขยายโอกาสที่กว้างขวางและทั่วถึงจึงถือว่ามหาลัยแห่งนี้เนี่ยถือกำเนิดในรัชสมัยของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่9แล้วก็เมื่อตั้งขึ้นแล้วได้พิสูจน์ว่าจะสามารถตอบสนองตรงนี้ได้แต่นี้หลายคนก็ถามบอกว่าส่วนที่เป็นเรื่องที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีเนี่ยอะไรตรงนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนที่จะตั้งชื่อก็มีข้อแนะนำว่าควรจะขอพระราชทานในที่สุดก็ขอพระราชทานไปแล้วในการขอพระราชทานนี้โดยปกติก็ต้องเป็นไปตามพระราชทยาสายไม่มีที่เราตั้งชื่อไปแล้วก็เสร็จแล้วก็จะต้องได้อย่างที่ต้องการก็ถวายขึ้นไปว่าจะเป็นอย่างเนี้ยมหาวิทยาลัยจะมีลักษณะอย่างเนี้ยก็ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาให้ชื่อว่าสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งที่จริงที่อ้างว่าไปเกี่ยวข้องกับล้นเกล้าใช้การที่7ตอนทรงกรมเนี่ยเป็นการที่เราได้หาคำตอบทีหลังตอนที่พระทานมาตรงๆเนี่ยยังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเพราะสมัยนั้นจะไม่โปรดที่จะพระทานชื่อตรงๆมักจะพระทานในลักษณะที่ใกล้เคียงกับที่ต้องการเช่นมศวเนี่ยศรีนครินทร์วิโรฒที่จริงก็หมายถึงที่ต้องการจะขอเนี่ยคือพระราชชนนีแต่ก็พระทานมาแบบของเราก็เช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันและเป็นพระมหากรุณาธิคุณด้วยก็คือว่า
ให้ชัดเจนว่าหมายถึงรัชกาลที่7ก็ขอพระราชทานไปอีกว่าอยากจะอัญเชิญตราประจำพระองค์รัชกาลที่7พระราชลัญจกรที่เป็นพระแสงสาพระแสงสอน3เล่มเนี่ยโปรดพระทานมาอันนี้ก็ยืนยันแล้วใช่แน่เราก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเอาให้แน่ๆอีกทีมหาลัยต้องมีสีในที่สุดก็เลือกเอาสีวันพระราชสมภพวันพุธเป็นสีเขียวแต่นี้ถ้าเขียวเฉยๆเนี่ยจะไปซ้ำกับที่อื่นมลายเกษตรเขาก็เขียวเราก็เลยเอาสีแห่งความสิริมงคลคือสีทองฮะแล้วเราปิดทองนะทำอะไรก็สีทองนี่เป็นสีมงคลแล้วก็เลยกลายเป็นเขียวทองตรงนี้ชัดละว่าหมายถึงล้นเกล้ารัชกาลที่7อันนี้ก็ต้องถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่1 2ครับมหาลัยแห่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่ดินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเราก็บอกว่าเราอยากจะทำมหาลัยแห่งนี้ให้เป็นมหาลัยของประชาชนเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อยากให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อตั้งสิ่งที่เราทำก็คือว่าประกาศขอรับบริจาคที่ดินฮะบอกใครสนใจจะบริจาคก็ยินดีจะมาเป็นที่ตั้งปรากฏว่ามีคนบริจาค3รายฮะเราก็ตั้งคณะกรรมการไปประเมินว่าที่ไหนเหมาะในสุดก็เห็นว่าที่เมืองทองธานีตอนนั้นเนี่ยชื่อว่าเมืองทอง3ฮะยังไม่ได้ชื่อเมืองทองธานีแรกเปิดหมู่บ้านผู้ที่เป็นเจ้าของหมู่บ้านเนี่ยก็เสนอว่าให้30ไร่ค่ะแล้วก็พอไหมเราก็บอกว่าน่าจะพอเพราะเราคิดว่าเราไม่มีนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่จะเป็นที่ตั้งทำงานเพื่อบริการในที่สุดกรรมการก็รับที่นี่ตอนนั้นก็ไกลฮะที่นี่ก็ถือว่าไกลสมัยก่อนเราก็บอกว่าแล้วมันก็ใกล้เองอ่ะแล้วเราที่รับที่นี่เนี่ยสิ่งที่เราประเมินก็คือว่าเรามองว่าเราจะต้องไปมีการให้บริการทั่วประเทศเราจะต้องไปสอบทั่วประเทศเพราะนั้นคมนาคมที่จะพาพวกเราไปสู่จังหวัดต่างๆเนี่ยต้องสะดวกตอนนั้นก็ขอดูเรารู้มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจะมีทางด่วนผ่านมาทางนี้อะไรต่างๆเนี่ยพอศึกษาก่อนว่าทำเลตรงนี้น่าจะเหมาะไปเหนือไปใต้ไปตอนออกตอนตกง่ายหมดเนี่ยเพราะเราต้องขนข้อสอบไปสอบเราต้องส่งเอกสารไปทั่วโลกไอ้ทั่วประเทศในที่สุดเมื่อรับตรงนี้เนี่ยก็เห็นว่าการบริจาคที่ตรงนี้ใน30ไร่ราคาตอนนั้นก็พอประมาณหน้าที่จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วก็จะส่งพระราชทานกลับมาให้เป็นที่ตั้งเราก็นำผู้บริจาคที่ดินเข้าเฝ้าแล้วก็โปรดให้เฝ้าแล้วก็พระราชทานที่ดินกลับมาให้เป็นที่ตั้งแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นวันนั้นน่ะขณะที่ถวายเสร็จผมรับพระราชทานแล้วก็จะถอยออกละตอนนั้นคณะที่ไปปรากฏว่ามีพระราชดำรัสสดๆโดยที่ไม่มีร่างแล้วพระราชทานมาเนี่ยเป็นที่ประทับใจพวกเรามากเพราะตรงกับสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะเป็นก็คือบอกว่ามหาวิทยาลัยนี้ดีคนไทยฉลาดแต่ขาดโอกาสถ้าให้โอกาสการศึกษาแล้วเราก็จะฉลาดได้สู้ใครก็ได้ลักษณะทำนองนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ขอกลับเข้าไปทางวังว่าเป็นไปได้ไหมที่จะขอพระทานพระดำรัสเนี่ยเอามาเป็นปณิธานมหาวิทยาลัยทางนู้นก็บอกไม่มีเพราะว่าไม่มีใครเตรียมร่างถวายเพราะโดยปกติพระราชดำรัสมีจะร่างถวายก่อนแต่เขาอัดเสียงไว้
ในที่สุดเขาก็ถอดจากเทปก็ถอดแบบที่พระทานเลยไม่มีการตกแต่งอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มีหมายเหตุท้ายหมายเหตุท้ายนี่มี2บรรทัดบรรทัดที่1บอกว่าพระดำรัสนี้ถอดจากพระสุรเสียงที่อัดไว้และอันที่2วงเล็บว่าคนที่พูดถึงเนี่ยคือผมจ่ายหมายเลข2ดร.วิจิตรเราก็นำอันนี้ฮะมาบอกว่าเราไม่มีปณิธานที่ชัดก็ขอเอาพระราชดำรัสเนี่ยมาเรียบเรียงขึ้นเป็นปณิธานของมัชฌิมาแล้วปณิธานเนี่ยก็จะไปอยู่ในเพลงที่เราประกวดซึ่งในเพลงประกวดเนี่ยเขาจะมีเรื่องปณิธานมสท.อะไรต่างๆนั่นนะฮะคือสาระแล้วตอนหลังนี่ก็เอามาประกาศเป็นปณิธานซึ่งก็หมายถึงว่าจุดมุ่งหมายที่ตั้งและเราจะต้องทำให้ได้อันนี้ก็เป็นเครื่องแสดงอะไรฮะแสดงว่าล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่9เนี่ยทรงเข้าพระทัยการศึกษาแบบนี้ทรงสนับสนุนด้วยแล้วก็เห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์จริงแต่นี้ไม่ได้หยุดแค่นี้ฮะเมื่อมีการศึกษาจบก็ต้องขอพระทานปริญญาบัตรเพราะเราเป็นมหาลัยของรัฐเราก็ไม่ค่อยแน่ใจฮะว่าที่ขอพระทานขึ้นไปเนี่ยจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จด้วยพระองค์เองหรือเปล่าพระยุคนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีผู้แทนพระองค์ก็ปรากฏว่าเสด็จเอง5วันต่อเนื่องเลยบอกอะไรฮะการที่ล้นเกล้ารัชกาลที่9เสด็จด้วยพระองค์เองก็คือบอกว่านี่เป็นมหาลัยของรัฐมีศักดิ์และสิทธิ์เสมอเหมือนมหาลัยอื่นไม่ทรงเลือกปฏิบัติเลยก็ทำให้ความเชื่อมั่นความเชื่อถือเกิดขึ้นกับพวกเราและที่สำคัญก็คือว่าเราถือว่าอันนี้เป็นกำลังใจสำคัญที่ได้รับพระทานว่าสิ่งยากๆที่เราไม่เคยทำเนี่ยเราจะต้องทำให้ได้มากกว่านี้เพราะแม้แต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ยังมีพระมหากรุณาธิคุณว่าสำคัญนะท่านก็ยอมเหนื่อยกับเราเสด็จหลายครั้งมากเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เห็นว่าล้นเกล้ารัชกาลที่9เนี่ยเท่าที่เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรและพระราชทานอะไรมาเรื่อยจนกระทั่งถึงสุดท้ายเรามีบัณฑิตจบเนี่ยมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยพระราชทานผมไม่ได้พูดว่าเป็นมหาวิทยาลัยพระราชทานนะเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยพระราชทานเพราะในรัชสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยที่ทรงพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยเนี่ยมีน้อยแห่งมากครับแล้วก็ที่พระราชทานหลายๆอย่างรวมทั้งที่เสด็จด้วยพระองค์เองมาพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยก็มีไม่กี่แห่งแห่งนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเช่นนั้นต่อเนื่องมาโดยตลอดเพราะรอบนี้เนี่ยผมก็ขอเล่าในส่วนที่ไปเกี่ยวกับล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่9ซึ่งเป็นแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือกำเนิดเพราะเกิดในปี2521อยู่ในรัชสมัยของพระองค์ท่านส่วนของพระองค์อื่นถ้ามีเวลาก็อาจจะเล่าให้ฟังอีกทีท้ายที่สุดที่สำคัญที่สุดอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องของการถวายปริญญากิตติมศักดิ์เราอาจจะรู้สึกว่าเป็นธรรมเนียมแต่ว่าในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยการถวายปริญญากิตติมศักดิ์เนี่ยผู้นำประเทศหรือเจ้านายที่รับจะต้องตรวจสอบกันก่อนเสมอฮะว่าเป็นปริญญาที่เหมาะสมเป็นปริญญาที่ได้จากสถาบันที่มีศักดิ์และสิทธิ์เราได้ถวายไป7ครั้งนะฮะสำหรับรุ่นเก้ารัชกาลที่9ทรงรับหมดบอกอะไรฮะก็บอกว่าอันนี้มีศักดิ์และสิทธิ์เสมอเหมือนกับที่ได้จากเมื่อไรอื่น
ก็จะทำให้ประชาชนและคนที่รับโอกาสเนี่ยเกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่นผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มีใครพูดอะไรแต่ในข้อเท็จจริงของในฐานะที่เป็นผู้เป็นคนหนึ่งที่ก่อตั้งในฐานะที่เห็นเหตุการณ์ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอันนี้คือพระมหากรุณาธิคุณที่ต้องถือว่าล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นที่สุดแล้วก็ทำให้มัธยไลยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการอันเป็นประโยชน์กับปวงชนได้สมกับที่เป็นปณิธานที่พระราชทานไว้ก็เสียงปรบมือให้กับท่านศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านเป็นอย่างยิ่งดิฉันว่าจริงๆอยากจะมีเวลามากกว่านี้นะคะเพราะว่าท่านอาจารย์เล่าได้แบบคือขนาดเราเป็นบุคคลภายนอกเรายังรู้สึกว่าภาคภูมิใจแทนสถาบันแทนมหาวิทยาลัยจริงๆที่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้เห็นความทรงเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็เป็นผู้ชี้นำทางการศึกษาให้กับคนไทยทุกคนได้มีโอกาสแบบนี้เนี่ยดิฉันว่าเป็นความภาคภูมิใจจริงๆเลยนะคะแล้วก็คงจะไม่มีใครเล่าได้เท่าท่านอีกแล้วนะคะท่านสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึกเมื่อกี้ที่ฉันฟังท่านไปนี้ที่ฉันไม่สามารถละสายตาจากท่านได้เพราะว่าท่านในความเล่าของท่านนั้นท่านมีความสุขท่านมีความปลื้มใจและท่านเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นมานะคะและที่สำคัญท่านดร.วิจิตรศรีสะอ้านเป็นบุคลากรที่เป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการการศึกษาไทยที่หาคนเปรียบเปรยไม่ได้ต้องปรบมือให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งเพียงแค่ในส่วนของมหาวิทยาลัยในระดับของกระทรวงท่านก็ดำรงตำแหน่งมาแล้วก็ผ่านการปรับปรุงระบบการศึกษาไทยมาตลอดเสมอมาเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะลำดับต่อไปนะคะเราก็คงจะเข้ามาถึงในเรื่องของการจัดงานที่จะต้องมีขึ้นในวันที่25ถึง27กุมภาพันธ์เอาเป็นว่าต้องถามท่านรักษาการแทนท่านอธิการบดีนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.พานุมาตรนะคะต้องขออภัยค่ะว่า25กุมภาพันธ์มีที่มาใช่ไหมคะว่าต้องจัดงานวันนี้เพราะอะไรคะขอขอบคุณมากครับขอย้อนไปนิดนึงเมื่อกี้นะครับผมฟังด้วยแล้วก็ขนลุกไปด้วยใช่ค่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมก็เพิ่งรู้จากท่านตอนนี้นะครับ แม้ว่าผมจะอยู่ที่นี่มา20กว่าปีแต่จริงๆของมสทจริงๆเนี่ยผมเพิ่งทราบจากปากท่านด้วยตัวเองตรงนี้หลายๆสิ่งที่ไม่รู้นะครับที่มาของสีที่มาของชื่อหลายๆส่วนนะครับหวังว่านะครับทุกท่านในที่นี้นะครับโชคดีเหมือนผมนะครับได้รับทราบรับรู้ที่มาจริงๆนะครับทั้งพระราชดำรัสของนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรานะครับที่ท่านได้ถวายและท่านได้อยู่ในเหตุการณ์จริงๆเป็นที่ปราบปลื้มอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มสทก็นับว่าเป็นบุญอีกครั้งนึงนะครับที่ได้ท่านเป็นนะครับผู้ทรงคุณวุฒิของเรานะครับเป็นมาช่วยเหลือมสทมาโดยตลอดและก็เข้าใจว่าคงจะตลอดไปเพราะท่านตอนนี้84ผมดูแล้วผมยังอายนะครับถ้าได้สักเสี้ยวของท่านนะเมื่อผมเกษียณนะครับก็คงจะเป็นบุญมากนะครับท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยของเราในกำลังจะโปรดเกล้าเร็วๆนี้นะครับผมครับมากลับมาถึงตรงนี้นะครับวันที่5เนี่ยถือเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านรัชกาลที่7อย่างที่ทราบนะครับแล้วก็เป็นงานที่เราได้ตั้งใจที่จะจัดโดยเฉพาะในปีนี้นะครับเป็นปีที่นะครับมีความสำคัญหลายๆสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลักเลยนะครับที่เราจะเฉลิมฉลองนะครับเทิดพระเกียรตินะครับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราทราบไปแล้วนะครับรัชกาลที่9ต้นรัชกาลที่7นะครับรัชกาลปัจจุบันด้วยนะครับเราจะมีเทศกาลหลายๆสิ่งหลายอย่างเกี่ยวข้องกับองค์ท่านนะครับโดยเฉพาะเทศกาลที่7ที่ท่านทราบไปแล้วว่าท่านมีคุณานุปการกับระบอบประชาธิปไตยกับมหาวิทยาลัยเราอย่างยิ่งนะครับจนรัชกาลที่9นะครับท่านได้พระราชทานนามอย่างที่ท่านของท่านผมเพิ่งทราบจากท่านว่าจริงๆแล้วนะพระองค์ท่านนะครับก็จะเห็นได้เห็นว่านะครับรวมทั้งตราพระสัญลักษณ์ก็ดีผมเพิ่งทราบสีประจำพระองค์ก็ดีอะไรก็ดีมาจากของรัชกาลที่7นะครับซึ่งเราก็ได้อัญเชิญนะครับรูปพระรูปของท่านนะครับมาเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเรานะครับแล้วการที่ได้จัดงานเทิดพระเกียรติครั้งนี้กิจกรรมในงานน่าจะมีเรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการแน่นอนใช่ไหมคะครับในส่วนของการจัดงานมีส่วนสำคัญยังไงบ้างคะครับในการจัดงานนะครับในครั้งนี้นะครับจะมีนิทรรศการหลายๆส่วนกับพระองค์ท่านทุกพระองค์นะครับ
ในส่วนของเทศกาลนะครับจัดเป็นนะครับเป็นฝ่ายนะครับเยอะระดับ4ฮอใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะฮอแห่งนี้นะครับนะครับในเรื่องของศาลาผู้เข้าบินนะครับเป็นศาลาโดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาชมเท่าไหร่นะครับก็จะเปิดเฉพาะในกรณีที่มีการงานสำคัญพิเศษเท่านั้นเองผมพูดอย่างไม่อายนะครับการผมอยู่มานี่20ปีครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ก้าวเข้ามาในที่แห่งนี้ผมเองยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาเลยแต่บอกว่าบัณฑิตนี่ถ้าจบนี่ต้องมาถ่ายรูปครับตอนนี้นะครับก็มีการรณรงค์ให้มีการใช้นะครับเพราะว่ามีข้อจำกัดหลายอย่างเพราะเราสร้างบริเวณในบริเวณล้อมรอบด้วยคูน้ำนะครับเรื่องอากาศเรื่องการดูแลรักษาจะยากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสที่จะเปิดอย่างทั่วไปนะก็จะน้อยจ้องการดูแลรักษาจะสูงต่อมาแต่วันนี้ไปนะครับก็จะมีการเปิดนักศึกษาทุกรุ่นที่จะจบก็จะถูกนำเข้ามาดูประวัติศาสตร์ของมสท.เป็นที่ภาคภูมิใจของนักศึกษานะครับและที่เรานะครับงานจะเริ่มวันที่25นะครับเริ่มแต่เช้าเลยนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากดุยางกรมตำรวจเดี๋ยวท่านจะดูนะครับมาบรรเลงเพลงนะครับในสวนเรานะครับเราเรียกว่าเป็นในสวนในปาร์คแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับทางด้านเกษตรการศึกษาโดยเฉพาะด้านการเกษตรซึ่งล้นค่าด้วยการที่9เนี่ยนะครับได้มีคุณานุปการทางด้านเกษตรอย่างยิ่งนะครับและมากยิ่งกว่านั้นนะครับพระบาทสมเด็จนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จนะครับพระราชินีเนี่ยนะครับก็ได้พระราชทานนะครับเราได้ขอผ่านทางสำนักพระราชวังด้วยนะครับว่าเราจะมีเทศกาลในช่วงตอนเย็นของวันที่25นะครับมีการแสดงผ้าไทยนะครับซึ่งอัญเชิญนะครับพระผู้สาของท่านมาแสดงในงานนี้ซึ่งจะเป็นงานที่ใหญ่เดียวนะครับจริงๆก็ไม่อยากจะอุบไว้นะครับแต่ว่าต้องการจะเปิดเผยผ้าไทยที่หาชมผ้าไทยที่หาชมได้ยากมากมูลค่าประเมินไม่ได้ครับบางชุดที่พอจะประเมินได้นะครับเท่าที่ทราบนะครับประมาณหลักล้านหรือครึ่งล้านไปนะครับผมในชีวิตก็ไม่เคยเห็นนะก็จะมาดูวันนั้นเหมือนกันนะครับจะหยิบจะกล้าหยิบไหมคะอาจารย์ครับเพราะแล้วโดยเฉพาะพระผู้สาที่อัญเชิญมาเนี่ยครับก็ต้องรับการดูแลพอสมควรนะครับที่จะอัญเชิญมาให้ดูนั้นเท่าที่ทราบตอนนี้นะครับมีผู้ที่จะมาเดินแบบทั้งสุภาพบุรุษที่เป็นดาราด้วยอะไรด้วยนะครับประมาณ40กว่าท่านนะครับครับซึ่งจะเป็นงานใหญ่ซึ่งไม่เคยจัดนะครับได้ใหญ่เท่านี้เท่าที่ผมดูสำรวจนะครับมาก่อนเลยนะครับการแสดงผ้าไทยนะครับจะก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านที่สนใจทางด้านเกี่ยวกับผ้าไทยเราครับแล้วก็ในอนาคตต้องฝากท่านอาจารย์วิจิตไว้นะครับท่านว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับเราอยากจะตั้งเป็นสถาบันเกี่ยวกับผ้าไทยผ้าไทยเลยครับผ้าไทยเลยนะครับซึ่งเท่าที่สำรวจดูเนี่ยยังไม่มีการมาอะไรไหนดำเนินการในเรื่องนี้มาก่อนนะครับเป็นศูนย์หรือเป็นสถาบันเกี่ยวกับผ้าไทยโดยเฉพาะครับซึ่งเราจะรวบรวมผ้าไทยทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยนะครับลายแบบรูปทั้งแหล่งต่างๆนะครับไว้ที่มสท.เนี่ยครับค่ะค่ะแล้วในส่วนของเรียกว่าทางมสท.เองก็เป็นมหาวิทยาลัยต้องดูแลชุมชนรอบๆเห็นบอกเราได้ดึงบรรดาโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆมาร่วมกิจกรรมในงานด้วยใช่ไหมคะโรงเรียนที่เราเห็นนะครับรอบๆนี้เราก็เชิญมาหมดครับสถาบันการศึกษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอย่างที่เราได้ยินนะครับโรงเรียนในชุมชนนะครับมหาลัยของชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นมหาลัยมสท.ก็เป็นมหาลัยชุมชนเป็นมหาลัยในของนนทบุรีนนทบุรีเลยค่ะส่วนราชการนะครับทุกส่วนราชการเราก็ได้เรียนเชิญร่วมงานในที่นี้ด้วยนะครับแปลว่าคงจะเป็นต้องงานใหญ่พอสมควรครับในวันที่25 26 27นะครับบอกว่าหน่วยงานต่างๆนี้ก็ตอบรับการเข้าร่วมงานด้วยสวทช.ด้วยใช่ไหมคะเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆก็นำมาแสดงนวัตกรรมต่างๆด้วยนะคะแล้วเรื่องของในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่มหาวิทยาลัยก็ดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกันโอ้เรียกว่ามีความหลากหลายนะคะในการจัดงานครั้งนี้ได้ย้อนอดีตด้วยเดี๋ยวนี้บอกเชิญชวนแต่งกายชุดไทยย้อนยุคด้วยใช่ไหมคะอย่างนี้ทุกท่านนะครับนี่ค่ะดิฉันใส่มาเป็นตัวอย่างก่อนสมัยรัชกาลที่7ใช่ไหมผมยังต้องไปหาจงกระเบนด้วยฮะมีคนแซวดิฉันบอกว่าเดี๋ยวแต่งงานนี้เสร็จไปต่องานอุ่นไอรักเลยดีหรือเปล่าค่ะก็ถือว่าได้รณรงค์กันให้คนไทยได้เห็นความสำคัญของความเป็นไทยผ่านเครื่องแต่งกายนะคะมีซุ้มถ่ายรูปมีครับได้จัดซุ้มถ่ายรูปค่ะย้อนยุคนะครับขอเน้นเรื่องความย้อนยุคนะครับผ้าไทยนะครับรวมทั้งขนมของหวานอาหารนี่สำคัญค่ะด้วยนะครับย้อนยุคด้วยนะฮะคือใครมาเที่ยวงานไม่ต้องกลัวว่าจะอดอยากนะคะมีอาหารให้ชิมเรียบร้อยนี่สำคัญคือสถานที่นี้ก็คืออุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกเนี่ยออกแบบมาสวยงามมาก
นะคะภูมิทัศน์นี่ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์วิจิตรเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าภูมิทัศน์สวยจริงๆเมื่อกี้มองจากภาพของวิดีโอที่เป็นโดรนถ่ายลงมาเนี่ยโอ้สวยจริงๆค่ะเราที่ยิ่งมาเดินเป็นเหมือนยามเย็นในสวนนี่ดิฉันเชื่อว่าหลายคนเหมือนกับจะเดินเข้ามาอยู่ในยุคของย้อนยุคก็ได้เลยนะคะค่ะก็เชิญชวนว่า25ถึง27นี้อย่าพลาดกันเริ่มตอน25ตอนช่วงเช้าเลยใช่ไหมคะครับตั้งแต่เช้าเลยนะค่ะค่ะค่ะแล้วก็งานแสดงจะมีจนถึง3ทุ่ม4ทุ่มช่วงการแสดงของบนเวทีบนเวทีด้วยใช่ค่ะแล้วทั้งวันที่25 26 27นะครับเราก็จะมีประกาศทางโดยท่านอาจารย์วิจิตรด้วยใช่ค่ะค่ะแล้วเราก็จะมีดนตรีในสวนโดยตลอดนะครับช่วยบรรเลงเพลงนะครับให้เราค่ะค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น25นะครับก็ที่ตอบรับตอนนี้ผมพอดีไม่มีโพยอยู่ในมือนะฮะยกตัวอย่างท่านนี้ก็ได้ครับท่านนักร้องร่วมสมัยนดาวิทยาการอ๋อค่ะคุณวิทยาโกมารกุลครับอะไรเงี้ยหลายท่านที่ตอบรับมาแล้วเห็นบอกคุณปอณัฐวุฒิจะมาด้วยปอก็มาด้วยอ๋อมาเดินแบบหรือร้องเพลงฮะเดินแบบเอามาเดินแบบคงจะแจกเพลงนั้นร้องใช่ครับเป็นนักร้องด้วยนะฮะอย่างที่ท่านรักษาการอธิการบดีบอกว่าร้องเพลงแล้วก็มีการโชว์ของแฟชั่นเนี่ยทุกวันหรือว่ามีวันไหนเฉพาะวันที่25เย็นอ๋อวันแรกที่เปิดงานนะครับ 17:00 น. ถึง 5:00 น. เป็นต้นไปนะครับก็จะเสร็จก็ประมาณสัก3ทุ่ม4ทุ่มประมาณนั้นนะครับได้เพลิดเพลินจำเริญใจกับกิจกรรมที่จัดเต็มอย่างแน่นอนและไม่ร้อนด้วยครับอากาศดีนะครับได้มาดูทัศนียภาพวัสทอยามเย็นว่าเป็นยังไงจะสวยงามมากครับค่ะนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างสั้นๆต้องกราบขอบพระคุณท่านรักษาการอธิการบดีนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.พานุมาตรเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณนะคะค่ะเมื่อกี้บอกว่าเชิญค่ะเมื่อกี้เราพาดพิงถึงดนตรีเพราะๆซึ่งเมื่อกี้ในช่วงเริ่มต้นงานเราก็ได้ฟังกันไปแล้วนะคะจากวงดุริยางค์ของทางด้านตำรวจนะคะวันนี้ท่านพันตำรวจเอกขวัญเมืองโพธิตาค่ะท่านเอาง่ายๆว่าท่านเป็นผู้ดูแลวงดุริยางค์นี้นะคะก็จะมาพูดว่าในวันงานจริงๆนี่เป็นน้ำจิ้มนะคะเมื่อกี้เป็นน้ำจิ้มแล้วไม่ได้เป็นวงใหญ่มาเป็นแบบตัวอย่าง 3-4 ชิ้นแต่วันจริงต้องขอเรียนถามท่านเลยค่ะว่ามาแบบบิ๊กแบนเลยใช่มั้ยคะก่อนอื่นผมก็ต้องขอนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะที่ว่าดุริยางค์ตำรวจเราได้มาร่วมงานในครั้งนี้ในครั้งเนี้ยครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็โดยส่วนตัวผมก็นับถืออาจารย์แต่ก่อนนะเป็นอาจารย์สอนประมาณนะครับค่ะจิตและได้เจอท่านรู้สึกดีใจมากเลยครับวันนี้ก่อนอื่นนะครับท่านลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศค่ะสมัยผมเรียนนะครับวันนี้ได้เจอท่านอ๋อค่ะก็นะครับอาจารย์ครับในส่วนของดุริยางค์ตำรวจนะครับเราก็จะรับผิดชอบอยู่2ส่วนนะครับก็คือส่วนในวันงานเปิดเทศกาลเปิดเทศกาลนี้เราก็จะจัดเป็นวงแชมเบอร์คอนเสิร์ตนะครับก็จะบรรเลงช่วงที่10นาฬิกานะช่วงที่ประธานบรรยากาศของประธานกำลังเดินเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆก็ในห้องนี้แหละครับในอาคารเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเพลงที่เราบรรเลงจะเป็นเพลงไอ้ประเภทพระราชนิพนธ์และเทพประเกียรติได้อัญเชิญมาอัญเชิญมาครับแล้วก็ชุดก็ชุดเกียรติยศอย่างที่ท่านเห็นเมื่อกี้นะครับชุดเกียรติยศหรือชุดแฟนซีนะทั้ง3วันแล้วก็พอมาวันที่25แล้วเมื่อกี้วันที่25นะเป็นพิธีเปิดพอวันที่26เราจะจัดวงใหญ่ขึ้นอ๋อค่ะครับวงใหญ่ขึ้นเป็นวงป๊อปออเคสตราครับเป็นเครื่องสายผสมบิ๊กแบนด์อันนี้จะคนมากแหละครับก็ประมาณ50หมายถ้ารวมทั้งนักร้องค่ะนักร้องด้วยแล้วก็เพลงก็เหมือนกันนะจะบรรเลงเพลงพระราชพลและเทพเกียรติอีกเหมือนกันนะครับค่ะส่วนวันที่27นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายก็อาจจะวงเล็กลงมาหน่อยเป็นวงแชมเบอร์เหมือนในนะคอร์เตสเหมือนกันนะครับค่ะก็จะบรรเลงนะครับเพลงก็เหมือนกันนะเพลงเทพเกียรติเพลงพระราชพลอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างเพลงต่างๆนี่ก็จะบรรเลงอย่างสุดฝีมือเลยครับวันนั้นเพราะว่าวันนั้นผมดีใจมากเลยที่ดุริยางค์ตำรวจได้รับเชิญนะครับมางานและมีเกียรติแล้วก็สถานศึกษาอันยิ่งใหญ่นี้ผมค่อนข้างตื่นเต้นที่จะมาร่วมงานและจะจัดทีมมาให้เต็มที่จะร่วมงานอย่างเต็มที่เลยครับค่ะค่ะต้องขอขอบคุณและปรบมือให้กับท่านพันตำรวจเอกขวัญเมืองด้วยนะคะที่ดูแลแล้วก็นำบรรดานักดนตรีมาเรียกว่าเต็มวงรับรองว่าวันนั้นเราได้ฟังแล้วก็ได้ซาบซึ้งในบทเพลงพระราชนิพนธ์กันอย่างเต็มที่เมื่อกี้ได้ฟังไป2เพลงก็เพราะมากๆแล้วนะคะเราย้อนกลับมานิดนึงว่าพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ในราชวงศ์จักรีอย่างที่ได้บอกว่ามหาวิทยาลัยสกลไทยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยสามพระราชาถ้าทุกท่านได้สังเกตเห็นบนฝาผนังทุกท่านจะเห็นว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ท่านได้ทรงสำเร็จการศึกษา
ที่สถาบันแห่งนี้ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยกับคณะนิติศาสตร์และได้เกียรตินิยมอันดับ2ด้วยดิฉันขอย้อนท่านอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมีเวลาจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปที่ท่านอาจารย์วิจิตรสักนิดนึงค่ะในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้เพียงแต่พระองค์ท่านพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาก็ด้วยเช่นกันค่ะขออนุญาตอาจารย์ได้เล่าเรื่องนี้สักนิดนึงค่ะค่ะคือพระมหากรุณาธิคุณที่ถือว่าเป็นใต้ร่มพระบารมีเนี่ยถ้าจะแจกแจงว่ามีพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดค่ะที่มีพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยก็มีเกือบทุกองค์เลยค่ะก็จะเริ่มจากที่รัชกาลที่10คือเรารัชกาลที่1ที่เราเกี่ยวข้องเป็นอันดับ1เนี่ยเพราะเอาชื่อมาชื่อมหาวิทยาลัยนั้นน่ะเป็นของรัชกาลที่7แล้วก็มหาวิทยาลัยเกิดในรัชกาลที่9แล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเยอะใช่ในช่วงของรัชกาลที่9ช่วงต่อเนื่องกันนั่นเองเนี่ยนอกเหนือจากที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งเป็นพระราชกิจยศเดิมทรงศึกษาที่นี่ในคณะในสำนักวิชานิติศาสตร์สาขานิติศาสตร์อย่างที่ว่านี่นะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเราเห็นได้ชัดว่าแม้แต่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ก็ยังทรงเลือกศึกษาที่นี่แล้วก็เมื่อสำเร็จการศึกษาที่นี่เนี่ยพระองค์ก็สนพระทัยเรื่องนี้จริงจังมากในบางช่วงเนี่ยก็ได้ทรงถามถึงทรานสคริปต์ของพระองค์ท่านเป็นต้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ทรงปฏิบัติพระองค์เสมือนกับที่ศึกษาที่นี่เหมือนคนอื่นแล้วก็สำเร็จการศึกษาไปตามมาตรฐานก็เป็นเครื่องยืนยันแต่ว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เนี่ยมากกว่านั้นเพราะว่านอกจากที่จะทรงศึกษาแล้วเนี่ยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรปีแรกเท่านั้นกับรุ่นแรกเท่านั้นที่รับจากพระหัตถ์หลังจากนั้นเนี่ยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ต้องขอประทานโทษนะก็ทรงเป็นผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เมื่อพวกเราจบเป็นบัณฑิตเราก็ไปตั้งชมรมก่อนแล้วต่อมาก็เป็นสมาคมชื่อว่าสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นแหล่งรวมของชาวสุโขทัยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้เขียนชุดใครก็ตามที่มามีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยหรือเข้ามาศึกษาในมหาลัยเนี่ยจะถือว่าเป็นสมาชิกของสมาคมนี้ทั้งหมดจึงไม่ได้ชื่อว่าศิษย์เก่าชื่อว่าสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณฮะทรงรับมหาวิทยาลัยสมาคมแห่งนี้ไว้ในพระราชูปธรรมซึ่งก็มีน้อยแห่งที่จะได้รับพระราชูปธรรมที่นี่ก็ได้รับพระราชูปถัมภ์ก็ยังอยู่ในฐานะนั้นถึงทุกวันนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยก็มีงานสำคัญที่ต้องรบกวนเบื้องพระยุคลบาทอยู่บ่อยจะเป็นเรื่องวางศิลาฤกษ์จะเป็นเรื่องเปิดตึกจะเป็นเรื่องต่างๆที่สำคัญจริงๆเนี่ยก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรุ่นเก้ารัชกาลที่10ในช่วงที่ดำรงพระยศเป็นบรมราชกุมารมหามกุฎราชกุมารเนี่ยเป็นมกุฎราชกุมารเสด็จเป็นประธานทรงเป็นประธานในพิธีต่างๆเหล่านั้นก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแต่นี้
ในบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ที่ยังมีพระมหากรุณาธิคุณกับทางมหาวิทยาลัยโดยที่ไม่ค่อยปรากฏเป็นข่าวหรือไม่ค่อยมีการพูดถึงกันเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในหลายด้านนะทางศึกษาศาสตร์ก็มีโครงการของพระองค์ท่านทางด้านศิลปศาสตร์ทรงเป็นประธานของที่ปรึกษาทรงเข้าร่วมในการพัฒนาวิชาบางด้านเช่นภาษาจีนไทยศึกษานี่เป็นต้นซึ่งพระองค์ท่านจะทรงไปในเชิงที่เป็นวิชาการไม่ใช่เป็นพิธีการแต่ไปทางวิชาการหรือเมื่อตอนที่สมเด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์พาที่เราเรียกพระองค์พาทรงศึกษาอยู่ธรรมศาสตร์ก็ทรงศึกษารัฐศาสตร์ที่นี่ด้วยท่านก็ทรงสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่นี่ก็ชัดเจนเป็นการยืนยันว่าที่นี่เนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่ยืนยันถึงความที่มีมาตรฐานถึงการที่เราเป็นสถาบันที่เสมอเหมือนมหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาเลยการยอมรับทางมาตรฐานก็ต่อเนื่องมาอีกองค์หนึ่งซึ่งในช่วงที่ยังดำรงพระชนชีพเนี่ยทรงมีกิจกรรมที่พระราชทานไว้ที่นี่ก็คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาท่านได้เสด็จพระราชทานทุนเสริมสมองซึ่งที่นี่ตั้งให้กับนักเรียนที่จบป.6เรียนดีถ้าไม่ได้ทุนไม่ได้เรียนแล้วเราก็ระดมทุนกันชวนคนที่มีจิตอันเป็นกุศลเนี่ยให้ทุนให้เขาเรียนจนจบปริญญาตรีแล้วเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นชมรมเรียกว่าเราเรียกว่าเป็นนักเรียนสาธิตเสริมสมองเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็เติบโตกันแล้วก็รวมตัวกันมาช่วยน้องๆแล้วในสมัยนั้นเนี่ยเราพาเด็กจบป.6เข้ามารับทุนที่นี่ทั่วประเทศจังหวัดละคนตอนนั้นก็มี70กว่าคนก็จะพระสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอจะเสด็จพระราชทานทุนให้กับพวกเสริมสมองต่อเนื่องอยู่ 2-3 ปีแล้วก็มีงานสำคัญสำคัญที่บางทีก็แทนพระองค์บางทีก็เป็นเรื่องของพระองค์เองที่เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์บ้างเสด็จในพิธีสำคัญสำคัญบ้างที่จริงก็ยังมีอีกหลายพระองค์ที่เกี่ยวข้องแต่ว่าเด่นๆที่ควรจะนำมากล่าวในที่นี้เป็นสังเขปนะฮะก็เชื่อว่าจะเห็นความต่อเนื่องความสัมพันธ์พระมหากรุณาธิคุณที่มาในหลายรูปแบบที่ทำให้มหาวิทยาลัยเองเนี่ยมีเกียรติภูมิที่เป็นศักดิ์และศรีของบรรดานักศึกษาบรรดาบัณฑิตบรรดาพวกเราที่ทำงานที่นี่ว่าเราอบอุ่นปลายภายใต้ร่มพระบารมีของราชวงศ์จักรีต้องขอขอบพระคุณท่านดร.วิจิตรเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะนี่บอกว่าเพียงสังเขปดิฉันเชื่อว่าถ้าท่านอาจารย์ได้ทำเป็นบันทึกจดหมายเหตุสุโขทัยธรรมาธิราชนี่บันทึกน่าจะยาวเรียวแล้วก็เต็มไปด้วยความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรีตั้งแต่รัชกาลที่7รัชกาลที่9และจนถึงในหลวงรงปัจจุบันด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านแขกผู้ร่วมเสวนาทั้ง3ท่านของเราเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอรบกวนเชิญทั้ง3ท่านไปรับชมการแสดงข้างล่างเวทีสักนิดนึงผมขอเติมนิดนึงได้ค่ะได้ค่ะท่านสำคัญเพื่อให้คนที่จะมาชมงานเนี่ยได้เข้าใจตรงนี้งานที่ชื่อว่าอุทยานการเรียนรู้ที่ทางมหาวิทยาลัยและท่านการบดีกับคณะจัดเนี่ยมันจัดอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและผมคิดว่าจะกล่าวไว้เป็นประเด็นสุดท้ายอ๋อได้ค่ะอาจารย์ก็คือว่า
เมื่อตอนที่ได้มีพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุครบ5รอบของร่นเกล้ารัชกาลที่9ค่ะก็คืออายุ60ในพูดในภาษาธรรมดาทางรัฐบาลก็จัดพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกอ๋อใช่ค่ะเฉลิมฉลองแล้วก็เปิดให้องค์กรต่างๆเนี่ยว่าจะมีโครงการอะไรไหมที่เข้าร่วมเฉลิมฉลองค่ะมลัยแห่งนี้ก็ได้มีโครงการเกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งหมด60กว่าไร่เนี่ยฮะแบ่งส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งมลัยส่วนหนึ่งแบ่งไว้ทำเป็นอุทยานการศึกษาตอนนั้นก็เชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยกันคิดค่ะแล้วก็ทำเรื่องนี้ผ่านรัฐบาลขอเป็นโครงการเฉลิมฉลองในวโรกาสนั้นแล้วในที่สุดก็นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายให้เป็นโครงการในวโรกาสของการเฉลิมฉลองรัชมังคลาภิเษกได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นโครงการที่ร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็พระทานชื่อพระทานมาเลยว่าชื่อว่าอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกอย่างที่ป้ายที่ติดอยู่ข้างหน้าฮะเราก็ได้พัฒนาทางกายภาพเช่นมีตึกนี้ภูมิเครื่องบินแล้วก็มีตึกอื่นๆแต่ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยเรายังไม่สามารถพัฒนาได้สมบูรณ์เต็มที่ตามที่เคยวางเป็นโครงการไว้ส่วนสำคัญก็คือเราต้องการจะให้พื้นที่ตรงนี้จัดกิจกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อตอบสนองต่อการศึกษาตลอดชีวิตว่าคนเนี่ยอาจจะเรียนในระบบอาจจะเรียนนอกระบบอาจจะเรียนตามอัธยาศัยอยากรู้อะไรก็มาดูจากการดูการฟังก็เกิดความรู้เพิ่มขึ้นอย่างที่ตนสนใจลักษณะอย่างนี้เขาเรียกการศึกษาตามปัจจัยสายการศึกษาตามปัจจัยสายมันจะเกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตของคนเนี่ยก็คือมันมีสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแหล่งให้เขาสามารถแสวงหาได้เช่นไปดูพิพิธภัณฑ์เช่นดูสื่อต่างๆวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์รับฟังรับดูเนี่ยก็จะเกิดความรู้ไปฟังปาฐกถาก็เกิดความรู้เราก็เห็นว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนอกจากจะสอนคนที่เขาเข้ามาเรียนลงทะเบียนเรียนไม่ได้เข้ามาแล้วครับในระบบทางไกลแล้วได้เหมือนในระบบก็คือได้ปริญญาได้อะไรไปมันก็น่าจะคิดถึงว่าแล้วประชาชนล่ะเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยที่เขาไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาตอนนี้เราก็ทำสัมฤทธิบัตรเอาชุดวิชาถ้าอยากเรียนไม่จำกัดวุฒิไม่จำกัดวัยสอบได้โดยข้อสอบเดียวกันก็ให้สำเร็จที่บัตรไปเก็บคะแนนได้ถ้าเราจากชุดนั้นจะมาเรียนตอนหลังก็เอามาเทียบได้ถ้าไม่เก่าเกินไปเท่านั้นไม่พอฮะแล้วประชาชนทั่วๆไปเราก็เห็นว่าวิธีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยมันจัดได้รูปแบบที่เรียกว่าอุทยานการศึกษาหรือ education park ในความหมายอันนี้ก็คือจัดให้พื้นที่เนี่ยเป็นที่ที่มีนิทรรศการและมีกิจกรรมมีพิพิธภัณฑ์มีทั้งของจริงมีทั้งส่วนที่ใช้เทคโนโลยีประกอบเพื่อจะให้คนเนี่ยถ้ามาดูมาชมก็จะเกิดความรู้เสมือนหนึ่งไปชื่นชมในต่างประเทศเขาก็จะมีทำนองนี้แล้วเราเนี่ยเป็นแหล่งการศึกษาทางไกลก็จะได้ผลิตสื่อแล้วก็ทำกิจกรรมผมให้ความสำคัญกับการที่ทำโครงการนี้คราวนี้เนี่ยว่าเป็นการที่ทำให้อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกเนี่ยฟื้นคืนชีพมีชีวิตชีวาด้วยการที่เอาสิ่งดีๆที่เป็นส่วนหนึ่งข
ของการศึกษาตามอัธยาศัยมาให้คนดูใน3วันมาให้คนเนี่ยได้พักผ่อนหย่อนใจมาให้คนเข้ามาแล้วได้อะไรใหม่ๆอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่9ที่พระฐานชื่อไว้แล้วพวกเราชาวเขียวทองก็ต้องถือว่าเรามีแหล่งอันนี้เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยฮะที่ใช้ชื่อนี้แล้วอยู่กับมหาลัยจึงคิดว่าการที่เปิดให้มีงานนี้ขึ้นก็คืองานที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกแต่จัดย่อลงมาก็จะเป็นอุทยานการเรียนรู้เฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างซึ่งจริงๆแล้วทั้งปีมันอาจจะมีอีกหลายรูปแบบไม่ใช่มีแต่เพียงรูปแบบนี้เท่านั้นก็ต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งจะทรงทราบด้วยญาณวิถีใดๆก็ตามผมเชื่อว่าคงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทรงพอพระทัยว่าเมื่อมีแล้วพระทานมาแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์จึงอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาชื่นชมมาหาความรู้มาร่วมใช้ประโยชน์เพื่อให้สถานที่นี้เนี่ยสมกับเป็นอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกถวายล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่9ครับขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะท่านอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ทำให้เรารู้ว่าที่นี่นอกจากจะเป็นที่ที่เรียนรู้แล้วยังเป็นที่ที่พระองค์ได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญได้ทรงพระราชทานชื่อให้แล้วที่สำคัญลูกหลานชาวมสท.มีหน้าที่ที่จะต้องสืบสานสืบต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้อุทยานแห่งการเรียนรู้แห่งนี้หรือว่าอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกนี้เป็นที่ที่จะเปิดให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้ามาเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดด้วยนะคะขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะThank you.
จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะการแสดงชุดฟ้อนขันดอกค่ะยังมีอีกหนึ่งชุดชื่อชุดว่ายอยศพระลอจากน้องๆโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีนะคะเชิญรับชมต่อเลยค่ะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยค่ะปรากฏว่าเป็นการแสดงที่จะประชาสัมพันธ์ว่าวันจริงมีการแสดงชุดยอยศพระลอด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้มาเอาละค่ะชุดต่อไปค่ะมาจากโรงเรียนนะคะที่โรงเรียนที่ชื่อว่าอัมพรไพศาลซึ่งน้องๆก็นั่งเล่นดนตรีไทยอยู่นะคะแต่ตอนนี้จะมีเรื่องของการแสดงโขนมาโชว์ค่ะท่านแขกผู้มีเกียรติคะเป็นการแสดงโขนที่ไม่ได้มาเป็นการเล่นโขนแต่ว่าอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมเนี่ยจะมาอธิบายกันท่าทางของโขนในแบบต่างๆว่าเป็นอย่างไรนะคะขอเรียนเชิญนะคะอาจารย์พุทธนกรสุนทรวงศ์ค่ะอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมจริงๆมี2ท่านคืออาจารย์สมชายกุลเกิดแต่อาจารย์สมชายไม่ได้มานะคะนั้นก็จะมอบหน้าที่ตรงนี้ให้กับอาจารย์พุทธนกรเป็นผู้อธิบายค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะกราบสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันเป็นครูสอนวิชาดนตรีนาฏศิลป์โรงเรียนอัมพรไพศาลค่ะวันนี้โรงเรียนอัมพรไพศาลได้นำโขนนะคะซึ่งเป็นโขนผู้หญิงที่แรกในจังหวัดนนทบุรีปกติแล้วโขนจะใช้ยักษ์ลิงเป็นผู้ชายแต่โรงเรียนอัมพรไพศาลมีแต่นักเรียนผู้หญิงล้วนเราก็ได้ฝึกเด็กที่เป็นนักเรียนผู้หญิงเนี่ยฝึกโขนนะคะนักเรียนชุดนี้ฝึกมาเป็นเวลา4ปีนะคะบางคนก็มีตัวเล็กๆนี่แค่2ปีโขนชุดยกรบนะคะเป็นตอนหนึ่งในเรื่องของรามเกียรติ์ซึ่งทุกท่านคงทราบกันดีและรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะโขนเป็นนาฏยกรรมชั้นสูงของไทยซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ซึ่งมีโขนสมเด็จคุณครูที่มาสอนโขนชุดนี้เป็นคุณครูมาจากกรมศิลปากรค่ะเป็นเพื่อนของดิฉันเองเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเรียนจบวิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพด้วยกันฝากท่านผู้มีเกียรติทุกท่านช่วยสนับสนุนแล้วก็อนุรักษ์นะคะให้เยาวชนเนี่ยได้รู้จักโขนไม่เช่นนั้นแล้วจะหายไปจะสูญหายไปอัมพรไพศาลเราได้อนุรักษ์นะคะแล้วก็จัดแสดงในงานโรงเรียนเป็นประจำทุกปีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำนักแสดงของเรานะคะคนแรกเลยเป็นพระรามพระเอกของเรื่องรามเกียรตินะคะพระรามอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2พระลักษ์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ส่วนหนุมานมัธยมศึกษาปีที่1ทศกัณฐ์มัธยมศึกษาปีที่4วันนี้ดิฉันขอให้นักเรียนโขนอัมพรไพศาลโขนหญิงเนี่ยได้โชว์ท่ายกรบสัก1ท่านะคะส่วนการแสดงเต็มรูปแบบชมกันในวันจริงวันที่25ขอเรียนเชิญแขกที่มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็โรงเรียนต่างๆเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์กันให้เข้ามาร่วมมาชมงานนี้เพราะเยาวชนของเราได้มาร่วมแสดงเป็นร่วมกันอนุรักษ์นะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะขอบพระคุณค่ะอันนี้เป็นท่าขึ้นลอยนะคะลอยที่1ในการรบวันนี้เราขอโชว์แค่ท่าเดียวอดใจรอชมวันที่25ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะน้องๆคนของเราจากโรงเรียนอัมพรไพศาลค่ะประมุขอีกครั้งนึงค่ะเผยโฉมหน้าหนุมานตัวน้อยและทศกัณฐ์เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขอบคุณน้องๆค่ะค่ะไว้เจอกันวันจริงเนาะ และลำดับต่อไปค่ะเมื่อกี้เราได้ฟังก่อนงานไป2เพลงแล้วกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ของวงโรยางตำรวจตอนนี้เรามาฟังต่อกันอีกสักนิดนึงนะคะปรบมือกับทีมของวงโรยางตำรวจด้วยค่ะThank you.
คล้อยบินมาเดียวดายคิดคิดไม่ไหวกังวลให้หมดหรือไทยมองขาดมัวนิดไร้คนสนิทคู่เคียงครองหลงไหลไม้ปองคนประณีขาดเรือนแหล่งพักพำนักนอนขาดญาติปิดอนและน้องพี่บาปกรรมคงมีจำทนระทมท้องฟ้าสายันตะวันเหลืองแสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องคืนคมหากยันลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งตรอมตรอมชีวิตระทมเพราะรอมาจวบจันจำฟ้านภาพองเฝ้ามองให้เดือนชุบวิญญาสักวันบุญมาชะตาคงดีจะเตือนให้ใจต้องคืนคมหากยันลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งตรอมตรอมชีวิตระทมเพราะรอมาจวบจันจำฟ้านภาพองเฝ้ามองให้เดือนชุบวิญญาสักวันบุญมาชะตาคงดีจวบจันจำฟ้านภาพองเฝ้ามองให้เดือนชุบวิญญาณสักวันบุญมาชะตาคงดีเคยชมรวมกี่ร่มใจด้วยความรักจริงยิ่งใหญ่ผูกกันกัวใจเรามันรักเคยอยู่เคียงกันร่มเย็นมีเว้นวายวันด้วยความสำคัญยืนยงกี่วันอ่ะยามอยู่เคียงคงสุริยะแสงส่องบุญเก็บไว้ในโลกดำรงรักใจร้างกันวันห่างไปไกลเมฆมนมองมัวปานใดเยือกเย็นขึ้นใจรันจวนThank you.
ไหลกันภาพรันใจครูรักกายสุดสมทุกสูจิตใจร้อนรวนเรื่องรักเอ่ยเลยกลับอาวอคำคืนฝืนใจไปโน่ยิ่งดูเหมือนฝนไฟลนกิวเสือยามห่างดวงกมลสุริยามองมนปูชีวิตในโลกอับจนเสื่อมสลายหวังคอยคอยเฝ้ามองยามจวบจนที่กว่าเรื่องงามสบความรักยามคืนคงปรบมือให้กับวงโรยันตำรวจด้วยนะคะนี่ควอเต็ดใช่ไหมคะ4ชิ้นเรื่องเพราะขนาดนี้นะคะมีทั้งควอเต็ดแล้วก็ฟูลแบนด์ด้วยเห็นบอกจะมา26แบบฟูลแบนด์นะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้ก็มาโชว์ตัวอย่างให้เราได้ฟังกันเพราะมากๆนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกคนเลยค่ะยังมีอีกหนึ่งงานอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำหรับการจัดงานก็คือการเดินแฟชั่นโชว์ซึ่งจะมีทั้งนักร้องศิลปินดารานะคะมาร่วมงานกันมากมายทีเดียวค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะดิฉันขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งแฟชั่นโชว์ชุดนี้มีชื่อว่าภัทราพรร่วมสมัยเทิดไทยราชวงศ์จักรีค่ะเดี๋ยวเราจะมีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งมาอธิบายนะคะเรื่องของแฟชั่นโชว์ว่าเป็นอย่างไรให้เราได้ฟังกันแล้วก็มีตัวอย่างของแฟชั่นเสื้อผ้าในการเดินแบบครั้งนี้มาให้ชมกันด้วยจากสไลด์นะคะขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพิชญ์วรรณภาวรรณภาสค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะสำหรับในช่วงไฮไลท์ของงานนะคะเป็นการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดภัทราพรร่วมสมัยเทิดไทยราชวงศ์จักรีนะคะซึ่งในการแสดงครั้งนี้นะคะขออนุญาตไปที่ภาพเลยค่ะนะคะจะเป็นองค์แรกที่เราจะนำเสนอนะคะเป็นชุดไทยในรัชกาลที่1ถึง9นะคะก็จะมีชุดไทยในสมัยต่างๆนะคะขออนุญาตไปที่ภาพด่วนๆนิดนึงนะคะเลื่อนไปเลยค่ะรัชกาลที่2 3 4 5 6 7 8และ9นะคะทั้งหมดนี้เป็นชุดไทยที่เรานำมาให้ดูเป็นไกด์ไลน์ก่อนนะคะเพราะว่าผ้าจริงๆเนี่ยเป็นลักษณะของผ้าที่เรานำมาจากผ้าชุมชนนะคะเป็นผ้าท้องถิ่นแล้วก็เป็นผ้ายกที่มาจากจังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็เป็นผ้าในพระราชสำนักด้วยนะคะที่สำคัญนะคะในส่วนของการเสวนาเราจะมีเรื่องของการนำพระภูษาสิ้นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นำมาให้ท่านชมตัวจริงนะคะองค์จริงๆนะคะแล้วก็ได้กรุณาได้ความรับความกรุณาจากท่านอาจารย์ปรีชาเกียรติบุญยเกียรตินะคะซึ่งท่านอาจารย์ได้รับพระราชทานพระภูษาสิ้นทั้ง4พระองค์นี้นะคะมาให้นะคะที่เพ็ญศิริไหมไทยแล้วก็จะมีผ้าองค์หนึ่งที่เป็นพระภูษาอันที่ภาพนี้ไม่ใช่นะคะที่ภาพอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่เราจะนำมาจัดแสดงนะคะจะเป็นพระภูษาที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงพระราชทานให้ท่านอาจารย์ปรีชาเกียรตินะคะแกะแบบต้นแบบลายผืนแรกนะคะที่เป็นลายผ้ายกผืนแรกของประเทศไทยที่นำมาจากอินเดียแล้วนำมาให้ประเทศไทยแกะแบบที่จังหวัดลำพูนนะคะซึ่งตรงนี้จะมีมูลค่าสูงมากแล้วก็มีคุณค่าที่ดิฉันรับรองว่าไม่เคยออกในเวทีไหนมาก่อนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือองค์ที่สองนะคะจะเป็นชุดไทยพระราช
พระราชนิยมนะคะหรือว่าถ้าสมเด็จพระนางเจ้าท่านใช้เราจะเรียกกันว่าชุดไทยพระราชทานตรงนี้เราก็จะให้ความรู้ในระหว่างการเดินแฟชั่นนะคะชุดไทยพระราชนิยมจะมีด้วยกันทั้งหมด8ชุดค่ะเลื่อนขอสไลด์เลื่อนไปค่ะ2ชุดที่3ค่ะ4 5 6 7 และ 8ค่ะอันนี้เป็นตัวจริงนะคะเป็นชุดไทยที่ได้รับอนุเคราะห์จากทางศูนย์หม่อนไหมจังหวัดเลยนะคะที่มีการตัดเย็บจริงนะคะแล้วก็นำมาจัดแสดงในการเดินแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้นะคะขออนุญาตองค์ต่อไปค่ะองค์ที่3นะคะจะเป็นแฟชั่นชุดผ้าไทยนะคะในรัชกาลที่10ในรัชกาลที่10นะคะซึ่งเราได้แฟชั่นผ้าอินทรีย้อมสีธรรมชาตินะครับผ้าอินทรีย์ก็คือเป็นการผลิตในกระบวนการอินทรีย์ทั้งหมดนะคะไม่มีสารเคมีเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆไปเลยค่ะสไลด์ต่อไปค่ะค่ะอันนี้เป็นรูปแบบนะคะอันนี้จะเป็นไฮไลท์อีกชุดหนึ่งนะคะเป็นชุดผ้าแพรวาประยุกต์นะคะขอรูปแรกค่ะผ้าแพรวาประยุกต์ชุดนี้นะคะท่านอาจจะคุ้นเคยสักเล็กน้อยเนื่องจากว่าไฮไลท์คือมีคลิปนะคะที่เผยแพร่กันเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมานะคะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นผู้จัดทำขึ้นซึ่งทั้ง3ชุดมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 350,000 บาทในการจัดแสดงแฟชั่นโชว์นะคะขออนุญาตไปต่อค่ะเขาจัดมาให้เราชมทั้งหมด8ชุดนะคะนะคะชุดที่3ค่ะ4 56และอีก2ชุดนะคะจะเป็นผ้าที่ยังไม่นำมาแสดงเนื่องจากว่าเป็นชุดใหม่ล่าสุดที่มีการตัดเย็บด้วยผ้าแพรวาที่มีราคาสูงมากนะคะต่อไปค่ะจะเป็นองค์สุดท้ายที่เป็นไฮไลท์นะคะก็คือเป็นผ้าชาติพันธุ์ที่ดิฉันถืออยู่นี้นะคะอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งจากภาพนะคะที่ถืออยู่นี้น่าสนใจกว่าค่ะไฮไลท์ของเรานะคะตัวนี้เนี่ยได้มาจากกะเหรี่ยงโปซึ่งอยู่ในอำเภอแก่งกระจานนะคะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดเพชรบุรีจะบอกว่าตอนนี้ผ้าผืนนี้เนี่ยผืนนี้นี่ที่ดิฉันถืออยู่อายุ112ปีนะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้มาคือว่าเราค้นพบกลุ่มกะเหรี่ยงโปกลุ่มนี้ผ้าสิ้นที่เขาใช้อยู่จะเหลืออยู่ไม่ถึง20ชุดแล้วคนที่ทอผ้าผืนนี้ได้เหลืออยู่คนเดียวในหมู่บ้านค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะดิฉันฝากให้หน่วยงานภายในของเรานะคะหน่วยงานสถาบันวิจัยนะคะถ้าเข้าไปในชุมชนของกะเหรี่ยงโปที่ตำบลสองพี่น้องได้นะคะแล้วฝากช่วยกันส่งเสริมเนื่องจากว่าคุณยายนะคะที่ยังทอผ้าอยู่นะคะอายุนี่ก็ประมาณ68ปีแล้วนะคะทอไหวบ้างไม่ไหวบ้างตอนนี้มีการสั่งออเดอร์มาก็ใช้เวลาประมาณชิ้นหนึ่งคือ2ปีนะคะในการทอผ้าผืนนี้1ผืนผ้าผืนนี้วิเศษอย่างไรมีด้วยกัน3เทคนิคเทคนิคที่1 2 3นะคะและ4ที่หัวสิ้นเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนั้นเราจะมาพูดคุยกันในคุณค่าของชุดฟินาเล่ของเราชุดนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่างานเราเป็นงานรูปแบบการเดินแฟชั่นโชว์แบบชิดขอบนางแบบเลยนะคะติดข้างเวทีเลยนะคะเรารับผู้ชมได้ประมาณ300ที่นั่งที่นั่งเหล่านี้ถ้าท่านใดสนใจในหน่วยงานต่างๆขอความอนุเคราะห์ท่านรวบรวมรายชื่อส่งมาให้ที่สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์หรือติดต่อมาได้ที่ดิฉันนะคะอาจารย์สิริพิษได้นะคะอาจารย์เปิ้ลก็ได้ค่ะนะคะมาขอบัตรเข้าชมงานเนื่องจากว่าเราจะจำกัดในพื้นที่บริเวณหน้าศาลาพุ่มเข้าบินหน้าป้ายศาลาพุ่มเข้าบินนะคะซึ่งตอนนี้เราหันหน้าไปที่ป้ายอันนี้คือด้านหน้าของศาลาพุ่มเข้าบินอยู่ด้านขวามือของดิฉันตรงนี้นะคะเราจะเดินออกจากหน้าป้ายศาลาพุ่มเข้าบินเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเชื่อว่าในวันนั้นนางแบบทุกคนภาคภูมิใจมากนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นวิวที่ไหนสวยขนาดนี้มาก่อนแล้วก็เป็นการจัดงานแสดงแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นงาน outdoor ท
ที่มีความงดงามสวยงามที่สุดในงานหนึ่งที่เราเคยจัดมานะคะแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมดาราที่ให้ได้รับเกียรติจากดาราที่เข้าร่วมนะคะก็คือท่านแรกจะเป็นคุณปอณัฐวุฒิสกิจใจนะคะท่านที่สองเป็นนักร้องนะคะคุณสุชาติชวางกูลนะคะคุณสุดาชื่นบานคุณสุนทรีจวบสมัยนักร้องสยามกลการรุ่นแรกซึ่งร้องเพลงพระราชนิพนธ์ได้ไพเราะมากซึ่งจริงๆแล้วดิฉันอยากให้วงดนตรีนะคะตำรวจมาเป็นแบ็กอัพให้ด้วยซ้ำแต่ว่าในโอกาสนี้อาจจะไว้พูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวไฮไลท์นะคะเราได้นักแสดงภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้านะคะเรื่องใหม่ของแม่มาทั้งชุดเลยนะคะก็คือตัวเด่นทั้งหมด6ท่านแล้วก็ผู้กำกับนะคะการแสดงมาพูดคุยในช่วงของการเสวนาก่อนที่จะขึ้นแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยของเรานะคะเพราะฉะนั้นในกิจกรรมในวันนั้นเนี่ยตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงประมาณเวลาประมาณ 3-4 ทุ่มนะคะเราจะรันกิจกรรมไปเรื่อยๆโดยมีการขั้นการแสดงโดยการร้องเพลงนะคะที่นักร้องจะมาขับร้องให้เราฟังแล้วก็ตอนนี้เรากำลังทาบทานอีก2ท่านนะคะซึ่งจะเป็นใครนั้นเราขออนุญาตอุบไว้ก่อนนะคะให้มาเจอกันในวันที่เราแสดงแฟชั่นโชว์ในวันนั้นเลยนะคะในช่วงนี้ดิฉันขออนุญาตสุดท้ายนะคะอยากจะฝากไว้นะคะก็คือในเรื่องของผ้าไทยของเรานะคะคุณค่าของผ้าอยู่บนงานบนผืนผ้าตรงนี้ความมีคุณค่าอยู่ที่การผลิตผืนผ้าที่ไม่ธรรมดาแล้วก็มีคุณลักษณะที่แตกต่างไม่เหมือนกับผ้าทอเครื่องทั่วๆไปนะคะถ้าเป็นไปได้ดิฉันขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าขอให้ทุกท่านนุ่งผ้าไทยในวันนั้นจะเป็นชุดไทยร่วมสมัยหรือการแต่งกายย้อนยุคก็ได้นะคะในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพนะคะดิฉันแนะนำว่าเราอาจจะแต่งกายในชุดรัชกาลที่7นะคะก็คือเป็นการนุ่งสิ้นสั้นนะคะกับเสื้อตัวยาวนะคะขออนุญาตภาพสไลด์สุดท้ายค่ะเพื่อที่จะไปเร็วๆนะคะให้ชมภาพรวมนะคะแล้วก็ชุดสุดท้ายที่เป็นกะเหรี่ยงโปค่ะนะคะค่ะนี่เป็นชนกลุ่มที่เรายังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันว่าเขามาทำอะไรแล้วจะทำอย่างไรต่อไปในการส่งเสริมพวกเขาเหล่านี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับกิจกรรมแถลงข่าววันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะต้องขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพิชญ์วรรณภาสนะคะที่ได้มายกตัวอย่างผ้าไทยในหลายมิติด้วยกันให้เราได้ชมกันนะคะก็แหมที่นั่ง300ท่านเองต้องรีบลงทะเบียนโดยด่วนแล้วนะคะใครชื่นชมและที่สำคัญคือผ้าไทยของเรามีคุณค่ามากๆเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอก100กว่าปีใช่ไหมคะโอ้โหต้องเก็บรักษาดีๆเลยนะคะเลยขอยืมมาด้วยต้องเก็บรักษาอย่างจริงๆเพราะว่าต้องบอกว่าตลาดผ้าไทยของเราเนี่ยอย่างที่บอกไปมูลค่าผ้าแต่ละชิ้นไม่ว่าจะเป็นทางเหนือเองทางภาคอีสานเองหรือว่าของชนเผ่าต่างๆนี่มูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาทมากกว่านั้นนะคะหลายเป็นเกือบล้านบาทก็ยังมีนะคะนี่คือคุณค่าของผ้าไทยถ้าเราไม่เห็นคุณค่าแล้วใครจะเห็นผ้าไทยของเรามีคุณค่าเพราะนั้นช่วยกันอนุรักษ์ส่งเสริมกันด้วยค่ะทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะคะสำหรับรายละเอียดที่ได้แจกแจงให้กับท่านแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนได้ฟังวันนี้ก็รบกวนด้วยนะคะถึงการประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเพื่อจะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของเรากับงานอุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรีเย็นศิระใต้ร่มพระบารมีซึ่งจะจัดขึ้นวันที่25ถึง27กุมภาพันธ์นี้ที่อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกนี่เองค่ะที่เราอยู่กันณตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของการแถลงข่าวและต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีผู้ก่อตั้งท่านรักษาการแทนท่านอธิการบดีนะคะท่านตัวแทนจากทางด้านของวงดนตรีตำรวจท่านแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมงานรวมถึงน้องๆที่มาร่วมแสดงเป็นตัวอย่างให้กับเรานะคะเราเจอกันวันจริงแน่นอนค่ะวันนี้ที่ฉันขอบพระคุณในความร่วมมือและความสนับสนุนจากทุกท่านนะคะพบกันใหม่ในวันงานค่ะ 25-27 กุมภาพันธ์นี้วันนี้ขอจบงานและลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ